สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกฤษณานะคะวันนี้พี่ปูมีเมนูไอเดียมาเสนอนะคะเนื่องจากว่าลูกสาวกลับบ้านนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปูหาคนทานของที่พี่ปูทำมานานแล้วนะคะถ้าใครเคยดูคลิปพี่ปูจะจำได้ว่าพี่ปูเคยทำต๊อกโบกี้ใส่ชีสไว้ใช่ไหมคะแต่ว่าครั้งนี้พี่ปูจะไม่ทำเป็นแท่งนะคะพี่ปูอยากทำเป็นบัวลอยชีสให้ลูกนะคะเป็นบัวลอยชีสกระทะร้อนนะคะแล้วก็ผัดแบบง่ายๆนะคะเราจะผัดแบบสากลนะคะสไตล์ฝรั่งค่ะไม่ใช่สไตล์ญี่ปุ่นนะคะหนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูเลยว่าพี่ปูทำอย่างไรนะคะไม่ยากจนเกินไปค่ะพี่ปูขอเอาหอมกับมะเขือเทศออกก่อนนะคะแล้วก็พี่ปูจะเอาอันนี้นะคะไปใส่ไมโครเวฟนะคะให้แป้งกับชีสเนี่ยสุกก่อนที่พี่ปูจะมาปั้นบัวลอยนะคะถ้าใครสนใจวิธีทำของพี่ปูเนี่ยนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะแปะลิงก์การทำต๊อกโบกี้ไส้ชีสไว้นะคะตอนท้ายของคลิปนี่แหละขาดได้ที่ไหนพริกไทยนะคะใส่ไปเลยซอสผัดอเนกประสงค์นะคะเดี๋ยวพี่ปูอาจจะเอาไว้ท้ายคลิปให้ดูเหมือนกันนะคะว่ามีส่วนผสมของอะไรบ้างนะคะง่ายๆแค่นี้นะคะแล้วก็นวดให้เข้ากันมือพี่ปูล้างแล้วนะคะจะใช้ช้อนก็คงจะไม่โอเคเพราะว่าพี่ปูต้องการความที่ว่าพอเราขยำสักพักเนี่ยหมูจะเหนียวนะคะแล้วเราก็จะมาปั้นลูกชิ้นกลมๆนะคะทุกอย่างวันนี้จะทำให้เขากลมๆน่ารักหมดเลยนะคะให้เป็นลักษณะของลูกบัวลอยหมดนะคะไม่ว่าแป้งว่าหมูพี่ปูเอาหมูไปพักไว้ข้างๆก่อนพี่ปูจะแอบใส่ผักค่ะลูกสาวน้อยของพี่ปูนี่รู้สึกจะไม่กินผักนะคะแล้วก็ไม่ชอบทานเผ็ดด้วยค่ะแต่เราจะยอมเธอได้ยังไงล่ะคะเราต้องใส่ไปค่ะของที่มีประโยชน์ไม่ทานได้อย่างไรคะแต่ว่าใส่น้อยๆหน่อยเขาไม่ชอบก็ต้องเห็นใจเขาเหมือนกันนะคะเราจะไม่เยอะจนเกินไปค่ะใส่ไปอันนี้เหลือพี่ปูจะเก็บเห็นไหมคะว่าแป้งของพี่ปูเริ่มสุกแล้วนะคะสุกแล้วพี่ปูก็นวดสิคะนะคะตอนนี้สู้ความร้อนของชีสไม่ไหวนะคะก็ต้องเอามาคนนะคะพอเริ่มเย็นแล้วเราใช้มือนวดนะคะเราจะได้รู้ว่าแป้งในช่วงไหนที่ยังกระด้างนะคะเราใช้มือเราจะดีกว่าช้อนเราจะรู้ลักษณะเนื้อแป้งของเราหุยหอมชีสชะมัดเลยนี่นะคะที่พี่ปูปั้นเสร็จเป็นบางส่วนแล้วเราก็ปั้นแป้งให้เป็นลูกบัวลอยแค่นี้แหละจะไปยากอะไรพี่ปูเก็บแป้งบางส่วนไปแล้วนะคะลูกสาวพี่ปูทานไม่ไหวหรอกถ้าทำขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวพี่ปูก็จะเอาเนี่ยเลี่ยงไว้พี่ปูลืมเลยเดี๋ยวพี่ปูแนะนำวัตถุดิบก่อนอย่างที่พี่ปูบอกนะคะหอมใหญ่กับมะเขือเทศนี่แอบใส่นิดนะคะแล้วอันนี้เป็นไข่อ่อนนะคะที่ได้มานะคะทำให้พี่ปูนึกอยากจะได้ไอเดียของเมนูนี้นะคะถ้าเราไปต้มให้สุกก่อนเราก็จะผัดง่ายขึ้นนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นบัวลอยที่พี่ปูปั้นเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวพี่ปูจะปั้นหมูสับนะคะให้เป็นก้อนกลมๆเหมือนบัวลอยค่ะอย่างที่บอกนะคะอาจจะใช้ไม่หมดกินคนเดียวจะกินไงหมดล่ะคะมาทำกันเลยดีกว่าไม่ต้องช้าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พี่ปูเหอกระทะร้อนนะคะเดี๋ยวพี่ปูใส่เนยลงไปเลยแล้วก็ใส่หอมกับมะเขือเทศนี่แหละค่ะหลังจากทำแบบญี่ปุ่นให้พ่อเขาทานไปแล้วตอนนี้ถึงคิวลูกแล้วนะคะเติมน้ำไปนิดหน่อยนะคะรอจนผักจะนิ่มพี่ปูจะใส่หมูไปก่อนค่ะเห็นไหมวันนี้พี่ปูไม่ใช้กระทะใหญ่เลยนะไม่ต้องล้างหลายรอบเล่นร้อนๆไปนี่แหละอยากใส่อะไรเราก็ใส่ของเราไปนะคะซอสอเนกประสงค์ของพี่ปูนิดนึงนะคะขอบซะหน่อยนะคะเขาจะได้สุกง่ายๆพี่ปูมีวัตถุดิบอะไรที่อยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะพี่ปูชอบทำตามวัตถุดิบที่มีอะเมนูของพี่ปูนะคะไม่ใช่เมนูยากเย็นอะไรนะคะพี่ปูจะใส่ซอสพริกไปแล้วซอสมะเขือเทศค่ะเติมน้ำไปนะคะแต่จริงๆถ้าใครอยากทำแบบพี่ปูบอกก่อนถ้าต้มไข่อ่อนได้นะคะมันจะผัดง่ายมากแต่ว่าพี่ปูไม่ได้ซีเรียสเลยเพราะวันนี้พี่ปูไม่รีบค่ะในระหว่างนี้พี่ปูชิมรสชาตินะคะ
อร่อยสุดๆค่ะขอบอกขออนุญาตเติมน้ำอีกนิดนะคะทุกอย่างเนี่ยพี่ปูชิมไปแล้วรสดีเลยแหละพี่ปูบอกได้เลยว่าแซ่บทีนี้ก็เหลือในเรื่องของบัวลอยพี่ปูละพี่ปูจะใส่บัวลอยจะเพื่อนยากไปแล้วนะคะพี่ปูบอกได้เลยว่าเมนูเนี้ยจัดว่าเด็ดนะคะเด็กๆที่ชอบต๊อกโบกี้และชอบชีสเนี่ยนะคะเหมาะมากค่ะตอนนี้ดูไม่รู้แล้วใช่ไหมคะว่าอันไหนเป็นต๊อกโบกี้ไส้ชีสอันไหนเป็นไข่นะคะแหวกสิคะแหวกอยากกินแล้วใช่ไหมล่ะเมนูเอาใจลูกสาวนะคะลูกบ่นเสมอนะคะว่าอ้วนเพราะแม่นะคะแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วว่าพี่ปูมีมอนซาเรลล่านะคะพี่ปูก็เอาซะหน่อยนะคะไปให้สุดค่ะเดี๋ยวพี่ปูอบให้มอนซาเรลล่าพี่ปูเนี่ยสุกแล้วก็ละลายสักนิดพี่ปูจะพอแล้วนะคะเห็นไหมง่ายนิดเดียวเองพร้อมเสิร์ฟค่ะบอกลูกแล้วนะคะอ้วนยังไงแม่ก็รักค่ะพี่ปูจะลากมาใกล้ๆนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ปูจะให้ดูนะคะนี่นะคะบัวลอยของพี่ปูเป็นไงบัวลอยชีสของพี่ปูอยากกินแล้วสิท่าเห็นไหมล่ะคะเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะเมนูนี้ของพี่ปูนะคะพี่ปูทำด้วยใจนะคะพี่ปูว่าไม่ยากจนเกินไปเพราะว่าวัตถุดิบพวกนี้พี่ปูมีอยู่ในบ้านอยู่แล้วนะคะเป็นกระทะร้อนนะคะบัวลอยชีสของพี่ปูเป็นไงคะลูกสาวพี่ปูเป็นคนชอบทานอาหารประเภทนี้มากนะคะแต่ว่าเขาจะไม่ทานเผ็ดจนเกินไปนะคะแล้วก็ชอบของสวยๆงามๆอะไรของเขาแบบนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ